สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาแกะไอตัวที่วางแผงรันเนอร์กันนะครับผมก็ได้สั่งมาจากต่างประเทศนั่นเองนะครับก็สั่งมา2อันนะมันเป็นที่วางชั้นวางจานอะไรพวกนี้นะครับวางของพวกนี้นะครับก็สั่งมาจากใน Shopee มันประมาณอันละ50บาทนั่นเองนะครับผมนี้ก็สั่งมาจากต่างประเทศนะครับรอของประมาณ2อาทิตย์นั่นเองนะครับผมก็สั่งแบบสีเทาเป็นสีเทานั่นเองนะครับผมแบบนี้นะครับก็เห็นพี่ๆหลายๆคนใช้กันนะครับแล้วก็เห็นว่าโอเคอยู่นะครับก็เลยลองสั่งมาดูบ้างนะครับผมก็จะมาวางนะครับจะเป็นประมาณนี้ก็จะมี2ชิ้นเดือยมาให้2อันแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าฝั่งนี้ครับผมปุ๊บข้อดีของตัวนี้ผมว่ามันน่าจะตั้งง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับแผงที่มันมีชิ้นพาร์ทชิ้นอะไรใหญ่ๆหน่อยมันก็สามารถลงตรงร่องตรงนี้ได้นั่นเองนะผมว่านะเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดมันใหญ่เกินสำหรับต่อตัวใหญ่ๆนะ MG PG นะเราก็เอาอันนี้ออกได้อยู่นะประมาณนี้แล้วเราก็ประมาณนี้นะครับผมก็สั่งมาแค่2อันนั่นเองนะครับแค่2อันไม่ได้สั่งมาเยอะนะก็มาลองดูนะครับมาลองดูสั่งมาลองดูก่อนประมาณนี้นะครับผมสำหรับที่วางแผงรันเนอร์นะครับผมประมาณนี้ถือว่าอ่ะไม่แพงนะทุกคนอันละ50บาทใครอันนี้มีก็ลองมาสั่งอันนี้ก็จะเป็นชิ้นเล็กนะครับชิ้นเล็กก็วางเข้าไปแบบนี้นี่ประมาณนี้นี่ครับผมประมาณนี้นะครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็ลองไปกดสั่งกันดูนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ